การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปแทบไม่ได้ภายใต้รัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือภายใต้หลักเกณฑ์หลักการของการครองอำนาจรัฐประหารจนสืบทอดอำนาจผ่านการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาสถาบันหลักในการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็คือรัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติรับลูกส่งลูกทั้งจากกระแสสังคมและเจตจำนงของผู้ที่มีอำนาจว่าต้องการอะไรเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเจ้าปัญหาจริงใจหรือไม่จริงใจป่าเหี่ยหรือเปล่าฝ่ายรัฐบาลซึ่งย่อมต้องถือเสียงข้างมากในสภาและยังมีสว.250อีกเป็นตัวชี้ขาดมีการนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสภาหลายครั้งรวมถึงร่างแก้ไขรายมาตราซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขหรือยกร่างใหม่ทั้งฉบับเสนอเข้าไปแต่ถูกปัดตกในเวทีสภาหรือเป็น10ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งของพรรคแกนนำรัฐบาลหรือฝ่ายค้านรวม13ฉบับล่าสุดผ่านฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ร่างเดียวที่ว่าด้วยการแก้ไขระบบเลือกตั้งให้เป็นบัตร2ใบแบบรัฐธรรมนูญปี40เท่านั้นไม่แตะเรื่องอื่นๆสะท้อนว่ารัฐสภาไทยไม่ต้องการแก้ไขเรื่องอื่นโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับที่มานายกรัฐมนตรีที่มาและอำนาจรวมถึงบทบาทของสว.ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการสถาปนาอำนาจของประชาชนผ่านการสถาปนารัฐธรรมนูญโดยประชาชนการคาดการหรือคาดเดาว่าชนชั้นนำผู้ถืออำนาจและองค์ขพยพจะไม่ยินยอมโดยง่ายไม่ได้อยู่เหนือเหตุและผลที่เป็นไปได้เมื่อพิจารณาคณะรัฐประหารกับรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่ากองทัพได้ก่อการยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนเข้าควบคุมอำนาจได้สร้างระบบการเมืองขึ้นมาไม่ว่าจะเรียกว่าระบบอะไรแต่เป็นระบบของอภิสิทธิ์ชนบางกลุ่มเท่านั้นหรืออาจจะเรียกว่าระบบคณาธิปไตยแบบไทยๆระหว่างการครองอำนาจของคณะรัฐประหารซึ่งยังไม่มีการเลือกตั้งหัวหน้าคณะรัฐประหารสถาปนาตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีองค์ขาพยพทั้งหมดสร้างระบบการเมืองขึ้นมาจนกระชับอำนาจได้เบ็ดเสร็จก่อนปล่อยให้มีรัฐธรรมนูญถาวรที่กลุ่มสภาพได้ทั้งหมดทั้งที่มากระบวนการได้มาและเนื้อหาเพื่อให้ทั้งหมดนั้นปกป้องระบบการเมืองแบบประยุทธ์อย่างน้อยก็เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างระบบเผด็จการแบบประยุทธ์ขึ้นมาจากนั้นจึงมีรัฐธรรมนูญปกติผ่านการมัดมือชกประชามติสร้างความชอบธรรมกลายเป็นกฎเกณฑ์สำคัญที่ปกป้องคุ้มครองระบบการเมืองแบบเผด็จการที่ถูกสถาปนาขึ้นก่อนหน้านี้แล้วหันมาดูฝากฝั่งราษฎรหรือประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ต่างรู้ดีไม่ว่าจะมีรัฐธรรมนูญที่ดีขนาดไหนก็ไม่ใช่หลักประกันว่าจะมีประชาธิปไตยได้เสี่ยงถูกฉีกหรือแก้ไขได้ด้วยอำนาจนอกระบบซึ่งคนทั่วไปเข้าใจแล้วว่าการเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญไม่ได้แปลว่ามีประชาธิปไตยเพียงแต่ระบอบประชาธิปไตยจะขาดสองสิ่งสำคัญนั้นไม่ได้เหมือนรถยนต์ต้องมีล้อมีเครื่องยนต์กลไกและพวงมาลัยแต่เฉพาะอะไหล่ยนต์เหล่านั้นไม่กี่ชิ้นจะเรียกว่ารถยนต์ไม่ได้แต่รัฐธรรมนูญที่เผด็จการสร้างขึ้นมาแก้ยากที่ว่าแก้ไขยากเพราะผู้มีอำนาจไม่ยอมให้แก้เนื่องจากรัฐธรรมนูญเผด็จการมีไว้เพื่อปกป้องคุ้มครองโครงสร้างระบบประยุทธ์การสร้างระบบการเมืองหนึ่งๆที่เป็นเจตจำนงร่วมกันของประชาชนแล้วเกิดเป็นสัญญาประชาคมแล้วค่อยสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาปกป้องหรือรักษาระบบของประชาชนจากนั้นประชาชนก็จะปกป้องรัฐธรรมนูญซึ่งก็คือการปกป้องกติการะบบการเมืองก็จะเป็นแนวทางที่มั่นคงและหนักแน่นกว่าในเรื่องรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยมั่นคงและหนักแน่นกว่าดังเช่นเผด็จการดำเนินการกับรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองแบบเผด็จการที่ยกมานั้นเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทำยากเนื่องจากความหลากหลายของประชาชนซึ่งแม้เป็นเรื่องปกติแต่จำเป็นต้องตระหนักให้ได้ร่วมกันว่าระบบการเมืองจะต้องถูกสถาปนาหรือสร้างขึ้นมาก่อนไม่ว่าแบบใดแบบหนึ่งหรืออย่างน้อยก็จะต้องมีจินตภาพร่วมกันของประชาชนจากนั้นค่อยสร้างกฎขึ้นมาพิทักษ์รักษาคนทุกคนที่ได้ประโยชน์จากกฎดังกล่าวจะช่วยกันรักษากฎไม่ยอมให้ใครมาฉีกซึ่งเหมือนเป็นกฎเกณฑ์ทางการเมืองทั่วไปในการสถาปนาอำนาจไม่ว่าฝ่ายไหนหรือที่ใดในโลก
แน่นอนรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยต้องครบองค์ทั้งที่มากระบวนการได้มาและเนื้อหาซึ่งไม่สามารถมาจากรัฐบาลที่ระบบการเมืองที่เป็นเผด็จการได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากประชาชนไม่มีสำนึกประชาธิปไตยสิ่งที่เป็นคำถามคือระบบการเมืองที่ต้องการคืออะไรสถาบันทางสังคมการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆจะต้องถูกจัดวางแบบไหนไม่ใช่แค่วาทกรรมประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขที่เหมือนคนไทยรับรู้ตระหนักร่วมกันได้อย่างหลังคือมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขส่วนประโยคหน้าที่ว่าประชาธิปไตยไทยนั้นเหมือนจะห่างไกลนิยามที่แท้จริงของนานาอารยประเทศคุณแก้วรอริน Channel รายงานฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่อง YouTube คุณแก้วรอริน Channel ด้วยนะครับ